นี้นะเรามาที่ร้านนี่ NYN นะครับผม Motors Entire Society นะครับผมก็เรามาเปลี่ยนยาง Hilary นะครับผมนะโอเคครับก็สวัสดีครับกับโฮช่อง TNT Raider นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เส้นเสรีไทยนะครับจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่วะพอดีมันอยู่ตรงข้ามกับยามาฮ่าฮอนด้าแล้วก็คอนโดอินซิโอนะฮะพอดีวันนี้นะฮะเรามาที่ร้านนี่ NYN นะครับผม Motors Entire Society นะครับผมก็เรามาเปลี่ยนยาง Hilary นะครับผมนะวันนี้เรามาที่ร้าน NYN พอดีมาเปลี่ยนยางแล้วก็เปลี่ยนล้อด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้ล้ออะไรตอนนี้น้องหมูแดงเรากำลังชำแหละอยู่นะฮะดูถอดล้อไปแล้วนะครับนี่กำลังไอ้นี่เลยนะถอดล้อเดิมออกไปแล้วนะฮะนี่ล้อเดิมยางเดิมพอดีมันรั่วนะฮะก่อนหน้านี้ที่ลงคลิปไปนะครับว่าเราจะไปมีตติ้งที่พัทยานะครับแต่ว่ายางเรารั่วก่อนนะครับน่าเห็นแผลไหมนี่แผลเดิมของยางหลังนะไปแทงหนอนมานะครับก็มันใช้ได้ระยะแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามันฉุกเฉินเท่านั้นนะก็เปลี่ยนทั้งทีนะครับก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้เราก็มีเปลี่ยนไปทั้งหมดนะฮะยางมีล้อนะครับแล้วก็ผ้าเบรกนะผ้าเบรกหน้าหลังคู่หนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็จุกลมนะครับจุกลมที่เข้าไปแล้วนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นยางนี่ Hilary นะครับผม Hilary Dibo Scooter นะครับก็เปลี่ยนทั้งทีนะครับก็เอาเฟอร์รารี่ไปเลยนะครับก็แบรนด์นี้ก็เชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบรนด์ที่ดีอ่ะนะครับดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็คันเก่าผมก็ใช้อยู่นะครับเฟอร์รารี่ก็เปลี่ยนแล้วนะครับก็คงจะเอาไปสาดโค้งสาดอะไรได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับผมไปเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่พี่เขาประกอบกันเสร็จเลยแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตนะไปคิวผ้าเบรกแล้วนะก็เปลี่ยนล้อทันทีนะครับก็เปลี่ยนผ้าเบรกด้วยนะครับหมดแล้วผ้าเบรกนะครับถือว่าหมดแล้วนะนะไม่ควรขับต่อนะรีบเปลี่ยนดีกว่าครับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนผ้าเบรกของเฟรโดเป็นผ้าเบรกบอกว่าเป็นอะไรนะแบรนด์แรกของโลกก็เปลี่ยนไปก่อนนะตอนแรกก็กะว่าจะเอา Nexer แต่ว่าพอดีงบหมดนะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูก่อนนะลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงมาดูมาถึงคิวล้อหลังนะฮะล้อหลังก็ยังเหลือใช้ได้เยอะใช้ได้อยู่นะครับก็เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนพร้อมกันก็เปลี่ยนทีเดียวไปเลยนะครับหน้าหลังนะครับก็การใช้งานก็
รอดูกันว่าจะเป็นยังไงหน้าหลังนะครับแต่ปกติคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เบรกหน้าอยู่แล้วนะครับเบรกหน้าจะหมดไวกว่าเบรกหลังนะก็มาแล้วฮะก็ตอนนี้เราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูเป็นไงสวยขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มีล้อยางพับเบรกนะครับก็โดนไปแล้วนะครับเกือบ 20,000 บาทนะครับก็ร้านตอนนี้เราอย่างว่าแหละนะเราอยู่ที่ร้าน NYN นะครับ NYN Moto Society and Tire นะก็รับเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ร้านนะครับบริการดีมากนะครับผมเดินเข้ามาก็เดินมาต้อนรับถึงหน้าร้านเลยนะครับเอาน้ำไปกินอะไรกินแล้วครับช่างก็มืออาชีพดีฮะนะครับพอมาถึงก็ลุมรถเราเลยนะครับดูน้องหมูแดงนะวันนี้นะครับก็หล่อขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับก็จะมีแผนแต่งเรื่อยๆนะครับแต่งเรื่อยสำหรับน้องหมูแดงนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับน้องหมูแดงนะเดี๋ยวมีแผนกำลังจะทำเป็นชุดหน้าคงจะทำเป็นคาร์บอนนะครับก็กำลังจะทำเป็นให้เป็นแบบคาร์บอนเต็มระบบไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเสียตังค์นะครับมาเสียตังค์พามาดูรอบๆด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคนะครับร้านบอกว่าเป็นล้อฟอร์ดนะฮะล้อฟอร์ดตัวนี้ล้อฟอร์ดนะครับจุกลมนะครับสีทองนะสวยเลยนะครับบริการดีมากนะครับใครสนใจก็มาที่ร้าน NYN ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ยังไม่ได้สปอนเซอร์นะเขายังไม่ได้สปอนเซอร์นะครับผมแต่ก็ถ้าเจ้าของร้านมาเห็นก็ฝากพิจารณาช่อง TNT Raider เราด้วยนะครับก็แต่งรอบหน้าก็ขอสปอนเซอร์หน่อยนะครับ ไปสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมมองนะครับเทสยางด้วยนะครับว่าเป็นไดพีเอลลี่ไดโบสกูตเตอร์เนี่ยมันจะฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปดูในมุมมองโกโปรแล้วกันไปมาโอเคฮะตอนนี้เราก็ออกมาจากที่ร้านแล้วนะครับผมตอนที่จะออกจากร้านมาเราก็ลืมกดถ่ายนะฮะโอ้โหดีใจจัดนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะลืมนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองโอ้ยอารมณ์แล้วพอเปลี่ยนยางใหม่แล้วแบบฟิลดีขึ้นเยอะเลยนะฮะตัวเฟลลี่ไดโบสกูตเตอร์นะครับผมเปลี่ยนผ้าเบรกเดี๋ยวตอนนี้ผ้าเบรกมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามไม่ขับเร็วนะฮะก็ย้ำเราก็จะย้ำเบรกบ่อยๆนะครับผมให้มันผ้าเบรกเนี่ยมันเข้าล่องเดิมกับจานเราซะก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้การรันอินผ้าเบรกเนี่ยถ้าเราไม่รันอินเลยเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะเบรกไม่อยู่เลยนะแล้วก็ขับช้าๆไปก่อนหรือไม่ก็เลียเบรกไปเรื่อยฮะนะผมก็พยายามเห็นไหมผมก็เห็นไหมเบรกเรื่อยเลยพยายามให้มันนี่ก่อนเดี๋ยวลองเบรกหนักๆค่อยๆนะเลียไปเรื่อยฮะบอกเลยความรู้สึกแรกนะฟิลแรกหลังจากที่ได้สัมผัสนะครับกับเจ้าเพลลี่ไดโบสกูตเตอร์นะดีกว่ายางเดิมเยอะยางเดิมที่เป็นIRC เนี่ยโอ้บอกเลยมันกระด้างอ่ะนะฮะไอ้มันยังมีพอเป็นเพลลี่มันจะเป็นได้ความนุ่มนะความนุ่มแล้วแบบจีโค้งด้วยนะด้วยที่ว่าเป็นยางใหม่ด้วยนะพี่โค้งก็ไวดีฮะโอ้ยนุ่มเลยนุ่มขึ้นเยอะปกตินะตอนนี้ยางเดิม AC อ่ะโอ้โหปกติเวลาเจอล่องเจออะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหกระด้างสุดๆนะโชคว่าดีแล้วเออรินนะเจอยางเดิมไปนี่แบบผมรู้สึกว่าโอ้ผมไม่ค่อยอยากจะขับเลยอ่ะ
เออแต่พอเป็นตรงนี้ดีมากรุ่มขึ้นเยอะดีแจ๋วโอ้โหสุดยอดถูกใจผมเลยฮะไปก็เรากลับมาที่บ้านนะฮะรอแล้วรอแล้ววันนี้เสียตังค์รอแล้วไปฮะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะสำหรับคลิปน้องหมูแดงนะครับผมใครที่ติดตามรอชมอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะพยายามแต่งเรื่อยๆนะโปรเจกต์หน้าก็อาจจะเป็นปั๊มบนนะครับนะถ้ามีตังก็อาจจะเป็นปั๊มบนหรือไม่ก็แต่งแบบกระจุกกระจิกไปก่อนนะฮะแต่ว่าแผนหลักๆเลยนะฮะก็คือการอัพคาร์บอนนะครับพาร์ทคาร์บอนให้มันเต็มๆไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ที่หน้าบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วทุกคนเหมือนเดิมฮะบ๊ายบาย